มาค่ะเริ่มต้นในช่วงนี้ก่อนเลยเอาใจแฟนๆบุบเพสันนิวาสนะคะหลังจากที่หลายคนเชื่อว่าตอนนี้คงแบบว่าต้องรออย่างเดียวรอนับวันดูที่หน้าจออย่างใจจดใจจอ,อแล้วเนี่ยอีกหนึ่งเรื่องอยากจะนําเสนอคือเรื่องของสถานที่สําคัญสําคัญในฉากเอาจริงๆนะถ้าคุณว่าคุณก็ไปตามรอยได้เหมือนกันนะคะพาไปดูที่พระปรางสายอดจังหวัดลบบุรีก่อนค่ะ โดยจากความโด่งดังของละครบุกเพสานิวาเยก็ทําให้พระปรางสามยอดนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในฉากที่บืนสุนทรเทวาหรือว่าพระเอกหนุ่มโป๊บนี่แหละพาเกสุรางไปเที่ยวชมเมืองละโว้แห่งนี้นะคะ ในบรรยากาศที่สวยงามนั้นกนยก็ส่งผลให้พระปราง3ยอดสถานที่ท่องเที่ยวประจําจังหวัดลบบุรีเนี่ยได้รับความสนใจแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปชมกันคึกคักมากนะคะโดยถือเป็นศิละปะเขมรแบบบายอนค่ะก็มีลักษณะเป็นปรางเรียงต่อกัน3องค์มีอายุราวพุทธศตรวตรรษที่18นะคะสร้างด้วยศิลาแรงห็นทรายแล้วก็ตกแต่งลวดลายปูนปั้นที่สวยงามค่ะ ซึ่งในอดีตเนี่ยบริเวณตรงซุ้มประตูเขาจะมีทับหลังแต่ปัจจุบันเนี่ยที่เหลืออยู่ให้ชมก็คือเสารประดับกรอบประตูนะคะแกะสลักเป็นรูปหรือสีนั่งชันเขา่าในซุ้มเรือนแก้วซึ่งเป็นแบบเฉพาะของเสารประดับกรอบประตูศิล,ละปะ,ะเขมรแบบบายนด้วยค่ะ สำหรับวิหารด้านทิศตะว,วันออกนะคะที่สร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาขนาดใหญ่ปางสมาธิที่สมบูรณ์ดีเป็นศิลปะแบบสมัยอยุธยาตอนต้น,นะคะอายุราวพุทธศตรวรรษที่20ซึ่งพระปาง3ยอดนี้นะคะมีผู้สันนิษฐานว่าคงสร้างขึ้นในพุทธศาสนาลัทธิมหายานค่ะ ส่วนกระแสบุพเพศนิวาสที่มีผลต่ออาหารการกินนั้นนะคะก็ต้องพาไปดูที่นี่เลยค่ะกับเค้กป๊อปของคุณพีรนุษย์เจ้าของร้านเค้กนะคะที่จังหวัดระยองเพราะว่าเธอเนี่ยได้มีการดัดแปลงตัวละครให้กลายเป็นตุ๊กตาแฟนซีบนตัวเค้กได้อย่างน่ารักแล้วก็น่ากินมากๆค่ะจากกระแสฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองของละครบุพเพศนิวาสนะคะก็ทําให้คุณพีรนุษย์เจ้าของร้านเค้กฮอลิสนี่ค่ะ เปิดร้านมา4ปีอยากที่จะเกาะติดกระแสฮิตนี้ด้วยจึงนำตัวละครมาพรีเซนต์บนเคก้กจนได้เป็นเค้กป๊อปชุดนี้ขึ้นมานะคะแน่นอนได้รับความสนใจจากลูกค้าจำนวนมากทำให้ยอดสั่งซื้อเข้ามาไม่ขาดสายค่ะเรียกได้ว่าได้รับความสนใจเกินค่าจริงๆส่วนวิธีการทำเค้กป๊อป ชุดบุพเพันิวาสนี้ก็คือที่ฐานเนี่ยค่ะถ้าดูดีๆจะเป็นตัวเค้กที่เคลือบด้วยช็อกโกแลตส่วนตัวละครต่างๆเนี่ยจะปั้นจากน้ําตาลไอซิ่งตกแต่งสีสันด้วยสีผสมอาหารตามจินตนาการเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เป็นอันตรายนะคะแต่ละชิ้นงานก็อยากจะให้ดูดีๆค่ะไม่ง่ายเลยเนื่องจากชุดไทยสีหน้าท่าทางอารมณ์ของตัวละครต้องมีรายละเอียดที่เยอะเพื่อให้เกิดความสวยงามสมจริงแต่ละตัวเนี่ย คุณพี่เขาใช้เวลาทำตัวละประมาณ1ชั่วโมงนะคะสามารถเก็บได้ในตู้เย็นถึง7วันค่ะตอนแรกดูละครเรื่องนี้แล้วชอบชอบแบบละครพีเรียดแต่ว่ามีความร่วมสมัยแล้วก็กระแสะละครเรื่องนี้แบบคือทั่วบ้านทั่วเมืองพูดถึงอะไรเงี้ยเป็นตัวละครที่มีสเสน่ห์เงี้ยค่ะเราก็ลองเอามาดัดแปลงดูว่าเราจะถ่ายทอดคาแรคเตอร์ของตัวละครเนี่ยตามจินตนาการของเราแล้วพรีเซนต์ออกมาอยู่บนเคสเป็นยังไงก็เลย ทํามาเป็นแบบนี้ซึ่งซึ่งทุกคนส่วนใหญ่ชอบชื่นชอบก็ขอบคุณมากมากเลยค่ะไม่น่าจะส่วนใหญ่น่าจะทุกคนค่ะแล้วก็ไม่น่าจะเก็บได้เจ็ดวันต้องเกินกว่านั้นแน่ไม่กล้ากินใช่นะคะอยอมเก็บไว้อย่างนั้นแหละคะ่ะให้มันอยู่แบบนั้นเลยทางที่ดีเนี่ยทาเพิ่มไหมคะไม่ต้องเป็นเค้กป๊อปอย่างเดียวดินปั้นเลยเ<อ>สำหรับใครที่ตั้งใจซื้อไปเก็บป็นที่ระลึกอยู่แล้วอาจจะขายดี ใช่แล้วค่ะถัดมาเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องน่าสนใจธรรมชาติกันบ้างดีกว่านะคะเดี๋ยวพาไปกันที่ท้องทะเลในจังหวัดกระบี่วันที่ผ่านมาเนี่ยละคะ่ะก็พบฝูงโลมาปากขวดจํานวน5ตัวนะคะที่โอ้โหขึ้นมาอวดโฉมกันสุดฤทธิ์เลยที่บริเวณหมู่เกาะพีพี P นะคะซึ่งนั่นก็เป็นสัญญาณที่ดีคือบอกว่าท้องทะเลของเรานั้นมีความอุดมสมบูรณ์ค่ะ โดยเรื่องนี้ก็ถูกเปิดเผยนะคะโดยคุณวรพจน์ล้อมลิ้มหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนารามูงเกาะพีพีจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานประจําเกาะเนี่ยได้บันทึกภาพเหล่านี้นะคะหลังจากที่นําเรือออกตรวจการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวบริเวณเกาะพีพีทางทิศตะวันตกค่ะจึงได้พบเห็นโลมาปากขวด หนึ่งฝูงรวมกันเนี่ยหตัวนะคะที่โต้คลื่นอยู่ซึ่งก็เป็นลักษณะนิสัยของโลมาปากขวดอยู่แล้วที่เขาเนี่ยจะอยู่ร่วมกันเป็นฝูงแล้วก็ออกหากินร่วมกันนะคะและจากภาพนี้เนี่ยก็แสดงให้เราเห็นด้วยว่าพื้นที่บริเวณนี้ยังคงมีสภาพที่สมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลอยู่มากค่ะ โดยที่ผ่านมานะคะภาพของโลมาปากขวดที่พบเห็นบริเวณปากแม่น้ำกระบี่เนี่ยมักจะมีแค่ครั้งละ1น,นถึง,งตัวเท่านั้นส่วนเกาะพีพีที่ผ่านมานะคะเคยพบเห็นอยู่ที่10กว่าตัวแหวกไหยหากินอยู่ที่หน้าเกาะพีพีแบบนี้ล่ะค่ะ ส่วนคนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบอันซีนะคะก็อยากจะให้ขึ้นคิวการท่องเที่ยวที่จังหวัดลำปางนี้ไว้เลยเพราะว่าเขาได้มีการค้นพบถ้ำฉัดมงกุฎพระพุทธเจ้าค่ะซึ่งก็มีหินงอกหินย้อยรอให้ไปชมกันค่ะ สำหรับถ้ำฉัดมงกุฎพระพุทธเจ้านี้นะคะก็ตั้งอยู่บนยอดดอยห้วยรูดในอำเภอแจ้ห่มห่างจากถนนหลักประมาณ10กิโลเมตรเมื่อถึงปากถ้ำค่ะก็จะต้องปีนบันไดลงไปอีกเกือบ20เมตรถึงจะได้พบกับบรรยากาศหินงอกหินย้อยสีขาวแล้วก็สีควันบุรีส่องประกายระยิบระยับสวยงามเป็นรูปต่างๆภายในถ้ำที่มีความยาวประมาณ20เมตรนะคะ โดยด้านบนของถ้ำเนี่ยจะมีลักษณะเป็นโดมคล้ายๆกับยอดฉัดจํานวน2โดมซึ่งเป็นบริเวณที่มีหินงอกหินย้อยคล้ายกับมงกุฎมาให้ได้ชมกันส่วนรวมถึงหินงอกหินย้อยค่ะก็มีลักษณะคล้ายๆกับพญานาคแล้วก็ฐานน้ําตกด้วย นะักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชมก็อยากจะให้เตรียมตัวให้พร้อมนะคะเตรียมน้ํำดื่มแล้วก็ไฟฉายไปเพราะว่าถ้ำเนี่ยมืดมากและควรปรึกษาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยหรือผู้นําชุมชนค่ะเพื่อที่จะหาคนนําทางที่มีความชํานาญในเส้นทางเพื่อความปลอดภัยนะคะ พาไปดูต่อนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าอ mm ันซีนเหมือนกันค่ะทางด้านของกลุ่มนักปั่นหัวใจรักสิ่งแวดล้อมในจังหวัดพังงานะคะเขาก็ได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมปั่นรักเต่ารักหาดแอดท้ายเหมืองนะคะ mm hmm. ก็เป็นการส่งเสริมเรื่องของการอนุรักษ์เต่ารวมไปถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบอันซีนด้วยค่ะ โดยงานนี้ก็มีนักปั่นรวมตัวกันนะคะกว่า300คนค่ะมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่บริเวณชายหาดท้ายเหมืองนะคะซึ่งคุณสุพง์วินัยชูยกนายอำเภอท้ายเหมืองนะคะก็บอกว่าตั้งใจจัดกิจกรรมนี้เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกให้กับเยาวชนและก็ชาวบ้านในชุมชนเรื่องของการอนุรักษ์เต่าทะเลนะคะเนื่องจากว่าชายหาดท้ายเหมืองเนี่ยเป็นหาดทรายที่สวยงามเป็นธรรมชาติแล้วชายหาดเนี่ยก็มีระดับที่เหมาะสมกับการวางไข่ของเต่าทะเลซึ่งก็ยาวถึง10 4กิโลเมตรนะคะและเส้นทางในวันนี้นักปั่นเขาก็ได้เข้าไปชมวัดท่าใสซึ่งเป็นโบสถ์ไม้สักนะคะท่ามกลางป่าสนริมฝั่งทะเลภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาแล้วก็แกะสลักจากหินหยกขาวนะคะตามแบบศิละปะอินเดียให้ได้นำมัสกการเพื่อเป็นสิริมงคลรวมไปถึงการเที่ยวชมซากเรือนะคะเป็นเรือขุดแร่โบราณ ซึ่งก็ทําด้วยคอนกรีตลําแรกของไทยนะคะแต่การสร้างเนี่ยคือยังไม่เสร็จสิ้นค่ะเจ้าของสัมปทานเขาก็ได้ยกเลิกการทําเหมืองแรกไปก่อนนะคะจึงเหลือไว้แต่ซากเรือขุดแรกในบึงน้ําแล้วก็ยังมีซากเฟืองขนาดยักษ์นะคะที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วยก็ถือว่าได้ทั้งสุขภาพนะคะแล้วก็ได้ของเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวค่ะ พูดถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็การรีไซเคิลต้องพาไปที่นี่เลยนะคะวัดไร่ตาพุธจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะที่นี่เขามีการนําวัสดุเหลือใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นชามไหแล้วก็ปิ่นโตเนี่ยมาทําเป็นกําแพงวัดค่ะซึ่งมีที่ถึง13ไร่ด้วยกันค่ะ สำหรับพระครูกิติพัฒน์ธรรมรงจเจ้าอาวาสว,วัดไร่ตะพุทธนะคะบ,บอกว่าการผุดไอเดียนี้ขึ้นมาก็เพื่อสร้างความสะดุดตาให้กับผู้คนที่เข้ามาทําบุญแล้วก็ยังเป็นการนําสิ่งของในวัดที่ชํารุดมาสร้างสารรค์ให้เกิดประโยชน์อีกครั้งค่ะไม่ว่าจะเป็นถ้วยชามไห้เป็นโตขวดแก้วโถข้าวหม้อข้าวรวมไปถึงถาดขนมครกก็ยังมีนะคะในบางส่วนของวัสดุเหลือใช้พวกนี้ก็ขอรับบริจาคจากชาวบ้านเนี่แหละค่ะ ในช่วงแรกๆที่ทางวัดเริ่มสร้างก็ตั้งใจทําเป็นกําแพงวิหารขนาดเล็กเพราะว่าเกรงว่าจะถูกญาติโยมเนี่ยตำหนีเอาแต่ว่าพอทางวัดดําเนินการก่อสร้างปรากฏว่ามีชาวบ้านหลายคนชื่นชมและเห็นด้วยแถมบางคนเนี่ยยังนําวัสดุที่ชํารุดใช้งานไม่ได้แล้วมาบริจาคให้กับทางวัดอีกด้วยนะคะ ทางวัดจึงดําเนินการสร้างกําแพงรอบวิหารจนแล้วเสร็จอย่างที่เห็นแต่ว่าด้วยขนาดพื้นที่วัดที่มีถึง13ไร่ทางวัดจึงอยากขอรับบริจาคต่อไปค่ะซึ่งถ้าใครเนะี่ยมีวัสดุเหลือใช้ไม่ว่าจะเป็นหมอ้อหายขวดแก้วปิน่นโตรวมไปถึงเสาฐานพระภูมิเนี่ยก็นํามาบริจาคให้กับทางวัดได้เพื่อนําไปจัดสร้างกําแพงแม้ว่าบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าไม่เรียบร้อยสวยงามเหมือนกําแพงปูนทั่วๆไปก็ตามหรือว่าจะติดต่อสอบถามก่อนบริจาคนะคะสามารถโทรไป ได้ที่0895624228ค่ะ ถือว่าเก๋กันที่ไอเดียจริงๆนะคะแต่ไม่ใช่แค่เมื่อสักครู่จะเรียกว่าเป็นโหสถาปัตยกรรมไอเดียก็ได้แต่ถัดมาเดี๋ยวพาไปดูเรื่องของการเกษตรด้วยค่ะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการผสมผสานเทคโนโลยีกับเรื่องของการเกษตรต้องปรบมือให้จริงๆสาหรับสมาร์ทฟาร์มเมอร์หรือว่าเกษตรกรอยู่ที่อําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะล่าสุดมาเลยคือเขามีการปรับเปลี่ยนงานเกษตรรูปแบบเดิมๆใส่ความ4.0เข้าไปนะคะด้วยการสั่งงานการให้น้ําพืชผักผ่านมือถือค่ะ โดยสมาร์ทฟาร์มเมอร์คนนี้นะคะอยู่ที่สวน P J Garden Smart Farm ค่ะก็เป็นสวนเกษตรแบบผสมผสานแล้วก็ยังเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรของตำบลควรหลังนะคะที่ทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ยก็ให้ความสนใจเข้ามาดูงานกันโดยคุณประเสริฐศรีรันนะคะบอกว่าขณะนี้เนี่ยได้นำระบบ I O G มาใช้กับพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดนะคะทั้ง ocado, on, อะโวคาโดเมลอนองุ่นหรือว่าแม้แต่มะนาวค่ะเพียงแค่ ปลายนิ้วสัมผัสเนี่ยนะก็สามารถรดน้ำได้แล้วนะคะเรียกว่าอยู่ที่ไหนในโลกสามารถทำการเกษตรได้หมดเลยเพราะว่าทำงานผ่านโทรศัพท์มือถือค่ะสามารถเห็นได้ทั้งสวนผ่านกล้องวงจรปิดแล้วก็รู้ได้ทันทีนะคะว่าพืชตัวไหนเนี่ยขาดน้ำหรือว่าความชื้นน้อยเพราะว่าเขามีโปรแกรมควบคุมอัตโนมัติค่ะทำให้ทำงานเกษตรได้ง่ายขึ้นแม้ว่าจะเป็นผู้สูงอายุก็ตามแต่ก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้แรงเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะ ใครสนใจการทำการเกษตรรูปแบบสมัยใหม่อย่างนี้ผ่านระบบ IOG เนี่ยไปดูงานได้เลยนะคะที่สวน PJ Garden Smart Farmer หรือว่าติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์0872955977ค่ะปิดท้ายช่วงของเราสองคนนะคะจะพาไปดูงานที่น่าสนใจที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะในพรุ่งนี้มีเรื่องค่ะ สำหรับงาน Thailand International Furniture Expo นะคะคุณผู้ชมสามารถไปพบกับผู้ผลิตและผู้ส่งออกที่มาจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานส่งออกกว่า100รายเปิดโอกาสให้ดีไซเนอร์หน้าใหม่ร่วมจัดแสดงผลงานของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆจากกว่า10สถาบันรวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายค่ะจัดขึ้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึง11มีนาคมที่อาคาร Challenger 2 Impact เมืองทองธานีค่ะ ถัดมานะคะกับงานสุดยอดสินค้าดีวิถียโสธรอ,อินสトอร์ค่ะภายในงานเนี่ยก็พบกับสินค้ามากมายนะคะอาทิผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าจักสารแล้วก็สิ่งประดิษฐ์แปรรูปของขึ้นชื่อจังหวัดยโสธรน,นะคะที่ก็นํามาให้รวมชมชิมและช็อปกันตั้งแต่วันที่7จ็ถึงสิมีนาคมค่ะที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเจเจมอลค่ะ ปิดท้ายกับงาน Big กไบค์มอเตอร์โช2018งานจัดแสดงรถจักรยานยนต์ญญญญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะที่รวบรวมรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดมาเปิดให้จับจองจากหลากหลายค่ายดังพร้อมกับรุ่นรับข้อเสนอสุดพิเศษและบูธจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งพร้อมกับสถาบันการเงินและส,สินเชื่อครบวงจรค่ะตั้งแต่วันพรุ่งน,นี้จนถึง18มีนาคมนะคะบริเวณชั้น1ศูนย์การค้าอายุธยาซิตี้พาร์คค่ะ และช่วงหน้านะคะคอกีฬาที่ชอบกีฬาสายท้าทายเราก็ท้าให้คุณอยู่ต่อเลยค่ะกับสปอร์ตไนท์กับคุณพิมพ์วิจิตโสพลวันนี้รับรองว่ากีฬาท้าทายจริงๆส่วนคืนนี้หมดเวลาของเราสองคนนะคะลาไปก่อนค่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะ